อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วคุณจะมอบอำนาจให้ใครหากอาการของคุณแย่ลงและจะให้ใครทำหน้าที่ประธานชิวซื่อแทนคุณมอบอำนาจให้ใครดีปัจจุบันโซอี้เป็นรองประธานของชิวซื่อแล้วจื้อปินเป็นหลานชายคนเดียวของตระกูลชิวเป็นผู้สืบทอดชิวซื่อในสายตาของเจ้าสัวชิวด้วยลองพิจารณาสองคนนี้ดูสิครับโซอี้กับจื้อปินเหรอก็ทันหันแบบนี้ก็ตัดสินใจยากไม่เป็นไรครับผมจะร่างหนังสือไว้ก่อนถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้รับมอบอำนาจเราก็จะให้หมอกู้มาเป็นพยานไงปู่เผิงนึกคึกอะไรโทรมาหาฉันไปต่างประเทศกับเมียไม่ใช่เหรอกลับมาเป็นอาทิตย์แล้วจริงสิได้ข่าวว่าชิวซื่อเพิ่งประมูลที่ดินโรงแรมในย่านCBDของสิงคโปร์ได้ราคาสูงกว่าตลาด 30% นายรอบคอบมาตลอดกลายเป็นคนบุกวามตั้งแต่เมื่อไหร่มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครั้งนี้เป็นเพราะคุณชิวจัดการได้อย่างเด็ดขาดพวกเราถึงประมูลที่ทำเลทองผืนนี้ในสิงคโปร์ได้เป็นเพราะทุกคนนั่นแหละที่ผืนนี้อยู่ย่าน CBD คมนาคมสะดวกทุกเส้นทางอนาคตจะมีรถไฟใต้ดินเชื่อมตรงไปสนามบินถ้าโรงแรมสร้างเสร็จลูกค้าเพียบแน่ๆใช่แล้วใช่แล้วไบรอันตาถึงจริงๆจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยก็ได้มาคุ้มทีเดียวขอบคุณครับมาดื่มประมูลที่ได้มาแล้วจากนี้ยังมีงานอีกเยอะลำบากทุกคนหน่อยนะไม่ลำบากไม่ลำบากยินดีมากมากครับยินดีมากกว่าพ่อครับเปิดคาสิโนเหรอพ่อครับผมศึกษาแล้วในโรงแรมใหม่ใช้2 3ชั้นทำคาสิโนไม่เกิน 2-3 ปีไม่ใช่แค่ได้ทุนคืนแถมยังแก้ปัญหาเงินที่กู้ธนาคารมาประมูลราคาสูงครั้งก่อนได้เปิดคาสิโนได้แต่แกไม่มีประสบการณ์ด้านนี้พ่อครับพ่อต้องเชื่อผมสิผมสร้างคอนเนคชั่นไว้แล้วกำลังหาพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ทำคาสิโนอีกไม่นานก็รู้ผลแล้วครับไบรอันกระตือรือร้นเป็นเรื่องดีแกก็รู้ว่าปู่แกหัวโบราณมากเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ง่ายเอางี้แกไปคิดดูทำไงถึงจะเกลี้ยกล่อมปู่แกได้เข้ามาพ่อเรียกผมเหรอทำไมช่วงนี้การเงินบริษัทเป็นแบบนี้แกไม่บอกฉันสักคำอ๋อพ่อครับการขาดดุลนี่แค่ชั่วคราวเพราะต้องประมูลที่ดินในสิงคโปร์และต้องกู้เงินจากธนาคารแต่โชคดีที่เราประมูลที่ดินนี้ได้ได้ยินว่าที่ดินผืนนี้ราคาสูงกว่าตลาดมากเรื่องจริงหรือเปล่าพ่อครับนี่เป็นทำเลทองอยู่ในย่าน CBD อนาคตจะมีรถไฟใต้ดินตรงไปสนามบินมูลค่าเพิ่มแน่นอนเพราะงั้นราคานี้คุ้มค่าแน่นอนครับตอนนี้แกแค่ประมูลที่ดินได้กว่าโรงแรมจะสร้างเสร็จเปิดบริการเหลือเวลาอีกตั้งนานระหว่างนั้นมีอีกหลายที่ที่ต้องลงทุนเคยคิดไหมว่าจะทำยังไงกู้ธนาคารต่อกู้หนี้ใช้หนี้เหรอสุยแกมันไม่ยอมอยู่ในกฎเกณฑ์เดิมทีมันเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ทำอะไรไม่ควรใจร้อนต้องมองหน้าระวังหลังเหลือทางไว้ถอยบ้างก็เหมือนเล่นเกมหมากรุกตอนเริ่มเกมปืนมีพลังทำลายสูงแต่แกจะเดินหน้าสู้อย่างเดียวโดยไม่ระวังไม่ได้สุดท้ายป้อมปืนไม่เหลือแล้วปืนมีพลังทำลายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์พ่อผมรู้ดีว่าเอาละแกรู้ดีฉันไม่อยากให้มีครั้งต่อไปเข้าใจไหมไดมอนด์พลาซ่านี่พ่อเอ๋ออยู่ๆพาพ่อมาที่นี่ทำไมพ่อคะหนูอยากให้ช่วยดูหน่อยที่นี่มีโอกาสทางธุรกิจไหมคะที่นี่เหรอมาค่ะเป็นไงคะพูดตามตรงนะห้างนี้นอกจากเก่าและทรุดโทรมแล้ว
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษพวกเราซื้อห้างนี้มานานแล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงปล่อยเช่ามาตลอดไม่มีใครดูแลหนูคิดมาแล้วเรารีโนเวทที่นี่เปลี่ยนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ยุคใหม่ได้ไหมคะจะพัฒนาใหม่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ถึงเขตนี้จะเก่าไปหน่อยแต่ก็เด่นเรื่องเดินทางสะดวกเออจริงสิถามความคิดเห็นอาแก่หรือยังยังเลยค่ะหนูกะว่ามีทิศทางที่แน่นอนก่อนค่อยคุยกับคุณอาอืมดีโอเคคุณอาเรียกหนูเหรอคะกลับมาแล้วเหรอนั่งสิฉันได้ยินคนพูดว่าเธออยากปรับปรุงและพัฒนาไดมอนด์พลาซ่าที่เมืองเก่าลุนใช่ไหมหนูมีไอเดียแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นความคิดแล้วเธอจะคิดจนถึงเมื่อไหร่ถึงจะบอกฉันล่ะหรือเธอคิดว่าเธอตัดสินใจได้ทุกอย่างไม่ต้องถามความเห็นของฉันหนูไม่ตัดสินใจเองอยู่แล้วหนูแค่คิดว่ามันเป็นห้างเก่าและปล่อยเช่าเฉยสู้ให้หนูปรับปรุงพัฒนาใหม่อาจทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่าเดิมรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงไม่พัฒนาห้างเก่าแห่งนี้ เพราะว่าพวกเรากำลังรอให้คณะกรรมการผังเมืองอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เรายื่นไปเฮาเอ๋เธอน่าจะรู้ชิวซื่อของเราทำธุรกิจโรงแรมและห้างภายในโรงแรมเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้สำหรับแขกของโรงแรมถ้าเธออยากพัฒนาธุรกิจห้างสรรพสินค้าของตัวเองฉันสามารถเอาเงินในกองทุนพัฒนาของคิวซื่อให้แกสัก800ถึง 1,000 ล้านไปข้างนอกทำตามฝันของแกเก็บไปคิดดูนะเฮ้อแกสังเกตไหมอะไรคะเมื่อก่อนต้นไม้ใบหญ้าที่นี่ไม่เขียวชะอุ่มขนาดนี้เหมือนจะใช่นะคะโดยเฉพาะสองต้นนี้จำได้ตอนเด็กๆมีสองต้นที่ไม่ยอมโตตอนนี้สูงขนาดนี้แล้วแกไม่รู้สาเหตุเหรอเราเปลี่ยนคนสวนเหรอคะไม่ใช่อยู่แล้วเพราะพวกเขาเอาพุ่มไม้กับหญ้าข้างๆต้นไม้พวกนี้ออกต่างหากเกี่ยวกันด้วยเหรอคะเกี่ยวสินี่เป็นความรู้นะตอนนั้นย่าของแกมีความรู้เรื่องปลูกต้นไม้มากปู่จำได้เขาบอกกับปู่ว่าอยากปลูกดอกไม้ให้สวยจะต้องอยู่ร่วมกันได้ดีเพราะพืชแต่ละชนิดจะแย่งแสงแดดและสารอาหารกันพยายามแยกออกจากกันสุดท้ายต่างฝ่ายต่างบอบช้ำเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ได้แสงแดดและสารอาหารที่มากขึ้นให้มันเติบโตและแข็งแรงต้องยอมถอนต้นไม้เล็กๆข้างๆไม่ยุติธรรมเลยค่ะไม่มีแบ่งต้นใหญ่ต้นเล็กหรอกต้นไม้เล็กๆพวกนั้นจะทนแสงแดดจ้าไม่ไหวและเหี่ยวเฉาไปกลับกันอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่พวกมันถึงออกดอกออกผลได้หนูไม่เห็นด้วยนะหนูว่าไม่ว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่หรือดอกไม้ใบหญ้าควรมีสิทธิ์ไขว่คว้าโอกาสในการดิ้นรนอยู่รอดและเติบโตด้วยความพยายามของมันเองไม่ใช่คนอื่นควบคุมชีวิตของพวกมันนะคะปู่รู้ว่าแกน่าเก่งแต่ยังไงอาของแกก็เป็นรองประธานบริษัทไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแกก็ควรเคารพความคิดเห็นของเขาแต่การปรับปรุงห้างเก่าต้องทำกำไรให้ชิวซื่อได้มากกว่าแน่นอนถ้าพวกเรายกระดับภาพลักษณ์ของห้างก็เพิ่มมูลค่าที่ดินได้ถึงต่อไปคุณอากับไบรอันมีแผนพัฒนาใหม่ๆยังไงชิวซื่อก็ได้ผลประโยชน์หนูไม่เข้าใจว่ามีปัญหาตรงไหนเราทำธุรกิจไม่เคยมีอะไรที่ถูกหรือผิดแน่นอนมีแต่ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ถึงจะวินวินทั้งคู่คุณปู่คะไม่ใช่ว่าหนูต้องการชนะหลายปีที่ผ่านมานี้หนูเพียงแค่รอโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าหนูชิวเฮาเอ๋อเป็นคนที่มีประโยช
แบบนี้ไม่ถือว่าโลภมั้งคะนี่โถเฮ้ยทำไมมาแอบดื่มไวน์คนเดียวไม่ชวนพ่อมาดื่มด้วยล่ะเดี๋ยวเรื่องไม่สบายใจจะส่งต่อไปถึงพ่อเปล่าๆค่ะเพราะถูกอาแกปฏิเสธเรื่องแผนปรับปรุงพัฒนาห้างเลยรู้สึกแย่ใช่ไหมพ่อคะพ่อเคยเสียใจบ้างไหมที่ลูกที่เกิดมาเป็นลูกสาวไม่ใช่ลูกชายเคยสิตอนนั้นพ่อเสียใจมากพ่อซื้อของเล่นเด็กผู้ชายตั้งเยอะสุดท้ายยกให้คนอื่นหมดโอ้โหน่าโมโหสุดๆหนูถามจริงๆค่ะหนูไม่เข้าใจเลยทำไมตัวเลือกแรกในการเป็นผู้สืบทอดตระกูลต้องเป็นผู้ชายด้วยโถ่ไอ้เด็กโง่ในเนื้อเพลงก็มีบอกอะไรที่เป็นของเรายังไงก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าฝืนคิดว่าตอนนั้นพ่อไม่เคยแย่งกับอาของแกเลยพ่อยังมีลูกชายจนทำให้แม่แกไปจากพ่อเฮ้ยต่อมาพ่อก็คิดได้ชีวิตคนเรามันสั้นนะใช่ไหมถ้าต้องแข่งแย่งกันจนมองหน้ากันไม่ติดสู้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขดีกว่าหนูไม่เคยคิดจะแย่งอะไรเลยนะคะหนูแค่อยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่อยู่ที่ความสามารถเฮ้ยไม่พูดแล้วมีเมลที่ต้องตอบกลับเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรคะทะเลาะกับลูกสาวเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นชาร์ลอตทำหน้าไม่สบอารมณ์เลยแต่ละครอบครัวต่างมีปัญหาของตัวเองคุณไม่เข้าใจหรอกคุณคิดว่าฉันไม่เข้าใจต่างหากลูกสาวคุณน่ะรู้สึกแย่เพราะถูกน้องคุณกับลูกชายกดดันในชิวซื่อแน่ๆค่ะเรื่องในครอบครัวมันยุ่งยากเลยซับซ้อนที่จริงแล้วคุณเป็นพ่อเขาควรยืดอกสนับสนุนลูกสาวเป็นโลกที่แข็งแกร่งให้ลูกสาวผมก็อยากนะแต่ว่าโล่อย่างผมน่ะสนิมเคลอะแล้วแค่แทงก็ทะลุความรู้สึกของชาร์ลอตฉันรู้ดีที่สุดค่ะจะมีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าถูกคนกันเองดูถูก อย่างฉันเนี่ยแต่งเข้าตระกูลชิวมาตั้งนานต้องคอยดูสีหน้าคนอื่นตาจะเป็นกุ้งยิงอยู่แล้วไบรอันไม่ไปดิสโก้กับเราจริงเหรอพรุ่งนี้ฉันมีประชุมผู้นายเที่ยวสนุกเถอะนายดื่มไปเยอะมากเขาเรียกคนขับให้ไหมฮะอย่ามาดูถูกฉันนะไปเที่ยวกับพวกเขาเถอะมาเที่ยวสนุกนะนี่ไปจริงเหรอฮะนั่นสิไปแล้วก็ได้ก็เราไปกันเองขับรถดีๆนะอยากเกาะไปด้วยใจไปอยู่แล้วเลยโชคดีนะไปต่อกันไปเถอะใช่ฉันลืมเขาแล้วไม่ขอโทษอีกเฮ้ยดูเลยขอบคุณนะครับคุณชายใหญ่ไม่ต้องเกรงใจจิงซีลุงเฉิงทำไมกลับบ้านดึกจังใช่ครับผมกะว่าจะเก็บของเอาไปไว้ที่บ้านที่ร้านจะได้ไม่รกนะครับตาจริงขอโทษนะครับที่ต้องให้คุณชายใหญ่ไปส่งผมที่บ้านทางผ่านนะบาดเจ็บไหมครับคุณแจ้งความว่าเกิดรถชนใช่ไหมใช่ใช่ผมแจ้งเองครับคุณตำรวจครับเมื่อกี้มีคนเล่นสเก็ตบอร์ดสองคนจู่ๆก็พุ่งออกมาก็เลยผมเลยหักหลบเขาจนผมดูสิผมเลยชนเกาะกลางนะครับรถคันนี้ของคุณเหรอครับเป็นรถของบริษัทเจ้านายผมวันนี้เขาดื่มเหล้ากันเลยให้ผมขับรถกลับให้คิดไม่ถึงว่าจะเกิดอุบัติเหตุคุณตำรวจครับไม่ต้องห่วงขอที่ผมชนเจ้านายผมจะชดใช้ให้เองครับ
พ่อล้อเล่นเหรอรถชนเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่เพิ่งบอกผมเนี่ยนะมีปัญหาตรงไหนรถไปชนเกาะกลางแล้วหัวฉันกระแทกดูสิไม่ปูสักหน่อยดึกแล้วจะโทรหาแกทำไมฉันเป็นผู้ชายนะให้แกมาปลอบเหรอฮะแต่ทำไมพ่อไปขับรถของไบรอันได้พ่อรับจ็อบเป็นคนขับแทนเหรอเฮ้ยเมื่อคืนเรื่องเป็นแบบนี้พ่อเก็บของที่ร้านเยอะแยะกะว่าจะเอาไปไว้ที่บ้านแต่ตอนกำลังข้ามทางม้าลายล้มจนของเต็มถนนและพอดีคุณชายใหญ่เห็นฉันจะส่งฉันกลับบ้านฉันก็ตกลงนะสิพอฉันขึ้นรถก็เห็นว่าเอ๊ะคุณชายใหญ่ดื่มเหล้ามาฉันเห็นใจเขาก็เลยขับแทนเขาไงแต่พอฉันขึ้นรถเหยียบคันเร่งโหแรงม้าสูงมากเหยียบนิดเดียวไม่ทันระวังก็เลยชนเกาะกลางน่ะแค่นี้แหละแรนเป็นไรไหมเขาไม่เป็นไรเฮ้ยแกก็รู้ว่าชนเกาะกลางต้องแจ้งความแต่ไบรอันดื่มเหล้ามาถ้าตำรวจมาจะยุ่งยากฉันเลยโทรเรียกตำรวจมาแต่ว่าเขาไม่ได้ขับเองแกก็รู้ว่าเขาดื่มเหล้าฉันกลัวจะยุ่งยากก็เลยให้เขากลับไปก่อนเขาไปจริงเหรอก็ไปจริงสิเขาไม่ได้ขับไม่เกี่ยวกับเขาสักหน่อยเข้าไปก็ไม่มีปัญหาแล้วก็นะรถที่พังมันรถเขาไม่ใช่รถฉันอินฟลาเวอร์ไงวันนี้ว่างมาอยู่กับแม่ได้เหรอลูกไม่มีอะไรค่ะเบื่อๆเลยออกมาซื้อดอกไม้ไปไว้ที่บ้านอารมณ์น่าจะดีขึ้นเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีเหรอกับพวกนั้นแหละค่ะไม่อยากพูดถึงถูกอากับจื้อปิ่นรังแกที่บริษัทอีกแล้วเหรอมาคิดดูดีๆมาช่วยที่ร้านดอกไม้ดีกว่าไม่ต้องรองรับอารมณ์ดูสีหน้าคนอื่นที่บริษัทถ้าเป็นจริงแม่คงดีใจแทบแย่แกเก่งจะตายไม่แน่อาจทำให้ที่นี่กลายเป็นบริษัทข้ามชาติถ้าหนูเก่งจริงคงไม่ถูกรังแกหรอกค่ะแม้แต่โอกาสพิสูจน์ตัวเองก็ไม่มีชากุหลาบนี้แก้ร้อนในช่วยให้สงบคุณพ่อลองดูสิคะได้ดื่มแล้วคืนนี้หลับสบายแน่ค่ะลูกสะใภ้ใหญ่กตัญญูจริงๆหลายปีมาแล้วยังยอมเรียกฉันว่าพ่อคุณพ่อก็เรียกหนูว่าลูกสะใภ้ใหญ่นี่คะคงชินปากนะแต่กับเมียของโซเหลินกลับเรียกไม่ติดปากช่วงนี้ร่างกายเป็นไงบ้างคะไม่เป็นยังไงก็พวกโรคคนแก่นั่นแหละหนูจะเตือนเฮาเอ๋อไม่ให้เขาทำคุณพ่อโมโหค่ะไม่ต้องเฮาเอ๋อกตัญญูมากก็พอแล้วก็แค่หัวแข็งไปหน่อยลูกสาวคนนี้ของหนูหัวแข็งจริงๆคุณพ่อให้เขาไปซ้ายเขาจะถามว่าทำไมไปขวาไม่ได้จำตอนที่เขาแอบคุณพ่อเรียนฟันดาบได้ไหมจำได้อยู่แล้วตอนนั้นฉันโกรธมากแกบอกว่าเรียนบัลเล่ทำไมถึงแอบไปเรียนฟันดาบแล้วทำไมคุณปู่ถึงไม่ยอมให้หนูเรียนฟันดาบล่ะคะแกเป็นผู้หญิงไปจับดาบจับปืนมันเหมือนอะไรแล้วใครกำหนดว่าผู้หญิงต้องเต้นบัลเล่เท่านั้นห้ามเรียนฟันดาบล่ะคะเรียนฟันดาบใช่ไหมเอาเลยไปเรียนให้พอต่อไปอย่าเรียกฉันว่าปู่อีกเขาเล่นเก่งจริงๆคุณพ่อตอนนี้ยอมมาดูเขาไม่โกรธที่เขาแอบเรียนแล้วใช่ไหมคะโถยังไงก็หลานสาวฉันจะให้โกรธตลอดชีวิตอีกอย่างตอนนี้ได้เข้ารอบชิงก็ต้องมาเชียร์สิเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเรื่องนี้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานรู้ไหมคะทำไมเฮาเอ๋อถึงอยากเรียนฟันดาบฉันไม่รู้ตัวรอบชิงของวันนั้นเขาเป็นคนบอกให้หนูเอาให้คุณพ่อค่ะเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะทำให้คุณปู่รู้ว่าเขามีความสามารถและสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ต้องทำได้แน่นอนโอกาสก็ไม่ได้มีบ่อยๆถ้าวันนั้นคุณพ่อไม่ว่างเขาคงเสียความพยายามเสียโอกาสดีๆไปคุณชิวคะมีตำรวจ2คนจากหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจราจรอยากพบคุณค่ะคุณตำรวจผมคือชิวจื้อปิน
มีอะไรให้ช่วยล่ะครับสวัสดีครับคุณชิวก่อนหน้านี้มีเหตุรถชนรถที่เกิดอุบัติเหตุคือทะเบียน GZ4 จดทะเบียนในนามของชิวซื่อกรุ๊ปครับเรื่องนี้ผมได้รับแจ้งแล้วครับเราเช็คกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงพบว่าคนที่ขับรถในขณะนั้นก็คือคุณชิวจื้อปิ่นครับขัดแย้งกับคำให้การของตำรวจที่รับผิดชอบในคืนนั้นผมจึงอยากเชิญคุณชิวไปโรงพักกับเราเพื่อให้ปากคำครับนั่นแหละครับผมยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจอยู่แล้วแต่อีกเดี๋ยวผมมีประชุมที่สำคัญมากถ้างั้นคุณตำรวจทั้งสองนัดเวลากับเลขาผมได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมจะไปโรงพักแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้ไหมครับได้ครับรบกวนด้วยครับไม่เป็นไรครับคุณชายใหญ่รบกวนคุณแล้วเรื่องเล็กเอ๊ะคุณชายใหญ่ดื่มเหล้ามาเหรอดื่มแล้วขับไม่ดีนะครับไม่กี่แก้วเองลุงเฉิงไม่ต้องห่วงนะไม่ได้คุณให้ผมขับดีกว่าปลอดภัยกว่าลุงเฉิงไม่เชื่อใจผมเหรอไม่ใช่ผมไม่เชื่อแต่ว่าเอ้ยระวังเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆก็ไม่เป็นไรเออแค่ชนเกาะกลางครับสวยแล้วผมดื่มเหล้ามาถ้าตำรวจมาแล้วตรวจแอลกอฮอล์นี่คุณชายใหญ่จะไปไหนไปไม่ได้นะถึงจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ชนใครเจ็บก็ไปไม่ได้ไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะครับแล้วจะให้ทำยังไงลุงเฉิงครั้งนี้ลุงต้องช่วยผมนะให้ผมช่วยยังไงครับเดี๋ยวพ่อตำรวจมาลุงบอกว่าลุงเป็นคนขับลุงไม่ได้ดื่มเหล้านี่ผมแค่โดนปรับไม่เป็นไรหรอกให้ผมรับเป็นคนขับแทนเหรอลุงเฉิงลุงก็รู้ปู่กับพ่อผมเข้มงวดกับผมมากถ้าพวกเขารู้ต้องด่าผมเละแน่อีกอย่างเมาแล้วขับอาจจะโทษหนักเข้าใจครับงั้นก็ได้ผมจะช่วยแล้วคุณล่ะจะทำยังไงผมต้องไปก่อนผมดื่มเหล้าถ้าอยู่ที่นี่ต้องมีข้อสงสัยแน่ขอบคุณนะลุงเฉิงอะไรนะเมาแล้วขับเหรอแกรู้ไหมเมาแล้วขับมีโทษทางอาญาพ่อครับพ่ออย่าโกรธไปเลยนะครับบอกมาเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ใช่บอกมาคืนนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนดื่มไปไม่กี่แก้วขากลับผมเจอลุงเฉิงเลยอาสาส่งเขากลับบ้านแต่พอถึงกลางทางก็มีคนสองคนพุ่งออกมาผมได้หักหลบแล้วชนเข้ากับเกาะกลางคือไม่ได้ชนใครเจ็บน่าจะเป็นเรื่องเล็กนะคะยังว่าเล็กอีกเหรอฉันขี้เกียจสนใจพวกแกแล้วก็ไม่ถือเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะไบรอันดื่มเหล้าเพราะเก่าเฉิงนั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าเขาดื่มเหล้าก็อย่าให้เขาขับสิไบรอันทำไมคืนนั้นแกไม่อยู่หนีไปคนเดียวทำให้เก่าเฉิงรับว่าเป็นคนขับพ่อครับผมไม่ได้จะหนีลูกเฉิงเห็นว่าผมบาดเจ็บเลยให้ไปทำแผลก่อนเขาแจ้งความรออยู่ที่รถคิดไม่ถึงเขาจะรับว่าตัวเองขับช่วยจนยุ่งกันไปใหญ่ถึงลุงเฉิงบอกให้นายไปนายก็ไม่ควรไปนายเป็นคนขับไม่ใช่แค่เมาแล้วขับแถมมีจากที่เกิดเหตุอาจถูกตั้งข้อหาเพิ่มอ๋อหนูจำได้เคยมีศิลปินชายคนนึงก็ทำแบบนี้เหมือนจะติดคุก2อาทิตย์นะคะแย่แล้วล่ะสิแล้วจะทำยังไงดีแต่ว่าคืนนั้นแกไปก่อนพิสูจน์ไม่ได้ว่าแกดื่มเหล้าใช่เกาเฉิงยอมรับเองว่าเป็นคนขับเกี่ยวอะไรกับจื้อปิ่นของเราด้วยไบรอันแกบอกมาตามตรงที่แกพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพ่อครับที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อไปถามลูกเฉิงได้เลยครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้แกต้องจัดการให้ดีอย่าให้ตระกูลชิวของเรามีข่าวเสียหายเด็ดขาดลุงเฉิงน้ำใจเล็กน้อยรับไว้นะครับไม่ต้องหรอกถ้าตำรวจถามลุงลุงตอบตามที่ผมบอกนะแล้วก็ลุงต้องให้เกาจิ้นไปทนายช่วยขอความเมตตาให้ลุงอย่างมากก็แค่ปรับเงินไม่เป็นไรแน่ครับผมไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะเป็นอะไรคุณวางใจเถอะครับผมต้องช่วยคุณแน่นอนเจ้าสัวชิวมีพระคุณกับผมมากผมไม่มีทางรับเงินคุณแน่ลุงเฉิงผมรู้ว่าลุงเป็นคนมีน้ำใจเอาอย่างนี้ไหมเช็คใบนี้
ถือว่าผมจ่ายล่วงหน้าให้ลุงเป็นค่าเมล็ดกาแฟผมมาครั้งหน้าลุงก็ชงกาแฟอร่อยๆให้ผมเอาตามนี้แหละผมรีบกลับไปประชุมด้วยลุงอย่าลืมนะครับพูดตามที่ผมบอกโอเคเงินพวกนี้ผมเก็บไว้ให้คุณก่อนคุณต้องการเมื่อไหร่ก็กลับมาเอานะครับเอาเธอเอาเธอวางใจเธอครับคุณตำรวจเรื่องเป็นแบบนี้ครับวันนั้นผมทำงานอยู่ที่ร้านจนดึกแล้วผมก็เจอคุณชายใหญ่หลานของเจ้านายเก่าบนถนนเขาคือชิวจื้อปินเขาบอกว่าทางผ่านจะไปส่งผมที่บ้านผมก็เลยขึ้นรถไปคิดไปถึงว่าขับไปดีๆก็มีเด็กสองคนเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วพุ่งออกมาแล้วเพื่อหักหลบพวกเขารถของพวกเราก็เลยพุ่งไปชนเกาะกลางแล้วคุณชายใหญ่ก็หัวกระแทกพวกคุณก็รู้ว่าหัวกระแทกอาจให้แรงก็ได้เพื่อความปลอดภัยผมเลยบอกให้เขาไปหาหมอที่แผนกฉุกเฉินส่วนผมก็รออยู่ที่รถแล้วแจ้งตำรวจผมยอมรับผมไม่ทันระวังเลยขับชนเกาะกลางผมหัวกระแทกมึนหัวนิดหน่อยลุงเฉิงเลยให้ผมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขาอยู่เพื่อแจ้งความผมเลยไปจากที่เกิดเหตุต่อมาผมหายมึนหัวแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรมากเลยกลับบ้านแต่ผมมารู้ทีหลังว่าไปจากที่เกิดเหตุโดยพลการมันผิดกฎหมายแล้วผมยิ่งคิดไม่ถึงว่าลุงเฉิงจะยอมรับว่าเป็นคนขับที่จริงคุณชายใหญ่ชิวจื้อปินเขาเป็นหลานของเจ้าสัวชิวหั่นหยางเจ้านายเก่าผมตอนนั้นผมยังเป็นคนขับรถเพราะผมทำงานที่บ้านพวกเขามาหลายสิบปีผมเห็นชิวจื้อปินมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเห็นใจเขาผมไม่อยากให้คุณชายใหญ่เกิดปัญหาก็เลยจับพระจับผูหรือพูดออกไปว่าผมขับเองแต่ว่าจะก่อนหรือหลังเกิดเรื่องคุณชิวจื้อปินเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับต่อทำไมอ่ะพ่อมีอะไรจะอธิบายกับผมไหมจะหมายถึงอะไรเนี่ยลูกชายพ่อเป็นทนายปีหนึ่งว่าความไม่น้อยเจอคนมากมายพ่อคิดว่าผมดูออกไหมว่าพ่อโกหกอีกอย่างที่พ่อพูดเมื่อกี้ต่างจากวันก่อนโดยสิ้นเชิงฉันงั้นตำรวจเมื่อกี้ก็ถึงตำรวจสงสัยในคำให้การของพ่อก็ไร้ประโยชน์เพราะพ่อกับไรอันต่างสารภาพยอมรับว่าตัวเองผิดแถมผ่านมาหลายวันแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวันนั้นไรอันดื่มเหล้าหรือเปล่าคดีประเภทนี้สุดท้ายแค่ปรับเงินแล้วก็จบอย่างมากก็เพิ่มการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมร้อยกว่าชั่วโมงได้ยินว่าไบรอันไม่เป็นไรโล่งใจไปเปล่าหนึ่งไบรอันบอกให้พ่อรับผิดแทนใช่ไหมพ่อทำไมพ่อต้องรับผิดแทนเขาด้วยรู้ไหมถ้าตำรวจรู้ความจริงพ่อต้องติดคุกนะพอรถชนฉันก็สับสนมากแถมเห็นว่าคุณชายใหญ่ตกใจมากฉันใจอ่อนก็เลยรับปากเขารับผิดแทนเขาแล้วจะทำยังไงดีลูกพ่อแกคงไม่ฟ้องพ่อใช่ไหมผมจะเตือนพ่ออีกครั้งไงคนดีประเภทนี้เป็นครั้งเดียวก็พอแล้วและจะทำอีกไรอันคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้มันไม่คุ้มที่พ่อจะสละตัวเองเพื่อเขารู้แล้วเฮ้ย
ความหมายของคุณคือให้ผมยอมรับกับตำรวจว่าผมบอกให้จื้อปินไปก่อนถือว่าเห็นแก่ที่เรารู้จักกัน10กว่าปีนะวางใจเถอะผมรู้ว่าต้องทำยังไงศาลวางใจศาลขอประกาศผลพิจารณาคดีเนื่องจากจำเลยที่1ชิวจื้อปินเกิดอุบัติเหตุจราจรและไปจากที่เกิดเหตุโดยพลการละเมิดกฎหมายจราจรมาตรา374ข้อที่56ให้พักใบอนุญาตขับขี่ครึ่งปีชดเชยทรัพย์สินของราชการปรับเงิน 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกงและบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม100ชั่วโมงส่วนจำเลยที่2เกาเฉิงเพราะบิดเบือนข้อเท็จจริงขัดขวางกระบวนการยุติธรรมถือเป็นความผิดครั้งแรกไม่มีประวัติต้องโทษลงโทษปรับ 25,000 ดอลลาร์ฮ่องกงและบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม200ชั่วโมงครั้งนี้ถือว่าแกโชคดีแค่พักใบขับขี่กับบำเพ็ญประโยชน์โอ้ยจะดูว่าต่อไปแกจะกล้าอีกไหมปู่วางใจได้ครับผมรับรองจะไม่มีครั้งต่อไปครั้งนี้เขาได้รับบทเรียนแล้วต่อไปคงจะระวังมากขึ้นใช่ไหมรู้แล้วครับพ่อสุยแกก็เหลือเกินทำธุรกิจสำคัญก็จริงแต่แกต้องใส่ใจพวกลูกๆบ้างสิอย่าให้ผิดซ้ำๆไม่งั้นฉันจะวางใจมอบกิจการให้เขาเลยยังไงรู้แล้วครับพ่อฮัลโหลอะไรนะอาการคุณพ่อสุดเหรอฮะอะไรนะอาการสุดเหรอทนายทั้งอาจารย์เจ้าสัวชิวเป็นยังไงบ้างครับหมอช่วยอยู่ค่ะฮะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างทุกคนวางใจได้เพราะเจ้าสัวชิวทันเวลาพ้นขีดอันตรายแล้วครับทำไมปู่หัวใจกำเริบได้ครับอ๋อเกิดจากหลายสาเหตุครับที่จริงผู้ป่วยหลายรายยังคงตอบสนองต่อข้อความภายนอกระหว่างโคม่า
รวมถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงเสียงต่างๆก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ป่วยได้ขอบคุณค่ะคุณหมอคุณค่ะชาร์ลอตได้ยินพยาบาลบอกว่าก่อนปู่โรคหัวใจกำเริบเธอเป็นคนสุดท้ายที่มาเยี่ยมปู่ใช่ไหมใช่ฉันก็มาทุกวันแล้วยังไงก็เพราะวันนี้เธอพูดอะไรหรือเปล่าสะเทือนใจคุณพ่อทำให้คุณพ่อโรคหัวใจกำเริบก็คุณหมอบอกว่าให้คุยกับปู่บ่อยๆให้เขาได้ยินเสียงคนใกล้ตัวเพื่อให้เขารีบฟื้นขึ้นมานี่คะเธอพูดอะไรกับปู่ทำไมต้องกังวลขนาดนั้นกลัวพูดเรื่องนายเหรอคุณหมอแค่บอกว่าอาจได้ยินระหว่างพ่อโคม่าจะได้ยินเสียงที่พวกเราพูดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นั่นสิมาโทษชาร์ลอตได้ยังไงเอาละเอาละทุกคนไม่ต้องคิดมากนะเออใช่ครับตอนนี้เจ้าสัวชิวต้องการพักผ่อนคืนนี้ทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วพวกเราไปหาที่นั่งกินมื้อดึกกันดีไหมผมมีเรื่องจะบอกทุกคนด้วยเชื่อว่าทุกคนรู้กันแล้วว่าเจ้าสัวชิวได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อกันเอาไว้ก่อนพร้อมปฏิบัติตามพินัยกรรมของเจ้าสัวชิวแต่โชคดีที่ครั้งนี้เจ้าสัวชิวพ้นขีดอันตรายมาได้ทนายทังคุณพูดแบบนี้งั้นพวกเราทุกคนก็ไม่อยากเจอคุณอีกแล้วพวกคุณเป็นห่วงเจ้าสัวชิวขนาดนี้เขาต้องดีใจแน่ๆครับเจ้าสัวชิวทำงานหนักมาทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ทำเพื่อตระกูลชิวตอนที่เขาทำพินัยกรรมกับหนังสือมอบอำนาจก็มีเจตจำนงนี้ครับถึงจะเป็นเหมือนตอนนี้ถึงเขาจะยังหมดสติอยู่แต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายนอกใช่ว่าเขาจะไม่รับรู้เลยขอโทษครับเมื่อกี้ตอนที่อยู่หน้าห้องผ่าตัดผมวู่วามไปหน่อยเกี่ยวกับพินัยกรรมของพ่อคุณอยากเตือนอะไรพวกเราไหมครับในฐานะทนายผมไม่สามารถเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมได้แต่ว่าในฐานะเพื่อนของเจ้าสัวชิวผมอยากเตือนทุกคนให้ลองคิดถึงเจตนาที่แท้จริงที่เจ้าสัวชิวทำหนังสือมอบอำนาจหวังว่าทุกคนจะไม่ทำให้เจ้าสัวชิวผิดหวังรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาให้ดีนี่คือความปรารถนาสูงสุดของเจ้าสัวชิวครับมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเดิมทีตกลงกับธนาคารไว้เรียบร้อยจะอนุมัติเงินกู้ก่อนสิ้นเดือนนี้แต่ตอนนี้พวกเขาบอกว่าเพราะโปรเจกต์คาสิโนของพวกเราถูกระงับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นสามารถอนุมัติได้สูงสุด 40% ของวงเงินกู้เดิมงั้นก็แย่สิที่ดินของเราในสิงคโปร์เดือนหน้าต้องจ่ายเงินค้ำประกันงวดที่2แล้ว 2,000 ล้านตอนนี้มีแค่500ล้านคุณชิวคุณมีแผนยังไงครับโรงแรมในสิงคโปร์เป็นโปรเจกต์สำคัญของชิวซื่อกรุ๊ปก่อนหน้านี้เปิดคาสิโนไม่สำเร็จก็มีข่าวลือที่ส่งผลเสียมากมายดังนั้นครั้งนี้จะพลาดอีกไม่ได้ต่อให้ต้องขายที่ดินและทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทก็ต้องจ่ายเงินค้ำประกันงวดที่2ของที่ดินโรงแรมในสิงคโปร์ตามกำหนดให้ได้พ่อครับพรุ่งนี้เราไปดูที่บริษัทว่ามีทรัพย์สินอะไรที่ขายได้และมีตรงไหนที่พอตัดค่าใช้จ่ายได้บ้างและอาจต้องขายที่ดินของไดมอนด์พลาซ่าผมรู้ครับชิวซื่อกรุ๊ปเธอหมายถึงเรื่องที่คุยในกลุ่มเมื่อเช้าเหรอใช่ตอนนี้คนในบริษัทลือกันทั่วว่าฝ่ายบัญชีไม่มีเงินใช้หนี้บริษัทเลยต้องตัดค่าใช้จ่ายนะจะปลดพนักงานไหมเนี่ยจะปลดพนักงานไหมอันนี้ฉันไม่รู้แต่ได้ยินว่าผู้บริหารหารือกันอาจต้องขายที่ดินและทรัพย์สินของชิวซื่อกรุ๊ปในราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินตัวเลือกแรกคือไดมอนด์พลาซ่าฮะต้องถึงขั้นนี้เลยเหรอโหถ้าทำงานมาทั้งวันแต่ทำไมแดงยังดีขนาดนี้นับถือนับถือฉันก็นับถือตัวเองพอลงสนามก็กระฉับกระเฉงกว่าทำงานซะอีกคนอื่นมาปลดปล่อยพลังงานแต่เธอมาชาร์จแบตก็จริงนะคงเพราะที่นี่เป็นที่ที่ฉันโชว์ศักยภาพได้อย่างอิสระเป็นอะไรช่วงนี้การเงินบริษัทมีปัญหาใช่ไหมเธอก็ได้ข่าวเหรอเขาลือกันทั้งบริษัทว่าบริษัทประสบปัญหาการเงินวางแผนขายที่ดินตรงไดมอนด์พลาซ่าเปลี่ยนเป็นเงินสด
จะขายที่ดินไดมอนด์พลาซ่าต่ำกว่าราคาตลาด 20% เหรอคะใช่ข่าวเธอไวดีนะแล้วคุณอาก็รู้นี่คะที่ดินที่ติดกับไดมอนด์พลาซ่าเป็นของเจ้าซื่อกรุ๊ปตอนนี้พวกเขาวางแผนสร้างอพาร์ตเมนต์หรูขนาดใหญ่ถ้าโปรเจกต์นี้คอนเฟิร์มแล้วก็ราคาที่ดินผืนนี้ของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะคะใช่ฉันเลยว่าจะขายให้เจ้าซื่อหวังว่าจะได้ราคาดีแล้วพวกเขาว่ายังไงเนื่องจากโปรเจกต์โรงแรมคาสิโนในสิงคโปร์ถูกระงับข้างนอกข่าวลือแพร่สะพัดขนาดธนาคารก็ลดวงเงินกู้ของเราดังนั้นเจ้าซื่อรู้ว่าเราต้องการเงินทุนจึงเสนอราคาที่ต่ำมากๆให้เราถึงต้องการเงินทุนแต่ก็มีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะไม่เห็นต้องขายที่ดินลดราคาเลยค่ะนั่นสิว่าตามหลักที่ดินของไดมอนด์พลาซ่าต่อไปต้องราคาพุ่งแน่ขายไปแบบเนี้ยจะขาดทุนเยอะมากเลยนะนายคิดดีแล้วเหรอใช่ราคามันจะพุ่งก็จริงแต่เป็นหลังจากอพาร์ตเมนต์หรูของเจ้าซื่อสร้างเสร็จแล้วตอนนี้โรงแรมในสิงคโปร์ของเราเป็นโปรเจกต์สำคัญของเราจะผิดพลาดไม่ได้แต่ว่าพอถึงสิ้นปีเราจะมีดอกเบี้ยเงินกู้อีก2ยอดที่ต้องคืนเพราะงั้นวิธีไหนใช้ได้ผลก็ต้องใช้วิธีนั้นพี่น่าจะเข้าใจแต่หนูคิดว่าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกผูกพันกับไดมอนด์พลาซ่านี่เอางี้มั้ยล่ะถ้าเธอมีวิธีรวบรวมเงินค้ำประกันงวดที่2ของโรงแรมในสิงคโปร์ในระยะเวลาสั้นๆได้หรือไม่ก็ไปคุยกับธนาคารให้ยืดเวลาชำระดอกเบี้ยพวกเราก็ไม่ต้องขายไดมอนด์พลาซ่าในราคาถูกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน